สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเฮ็ดเท่าที่มีในบ้านนะคะอุปกรณ์นะคะพี่น้องก็จะมีวุ้นเส้นมีกุ้งค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะอันนี้คือมันหมูค่ะเปลวหมูนะคะพี่น้องจะเป็นหมู3ชั้นค่ะเพราะว่าเป็นมันเลยเย่าบ่มีค่ะแล้วก็ต้นแล้วก็ผักชีค่ะนะคะมาเบิ่งค่ะพี่น้องของบ่ครบค่ะบ่มีพริกหอมพริกหวานอีหยังดอกค่ะพี่น้องข้าวเผ็ดเท่าที่มีนี่ล่ะค่ะรับรองว่าออกมาอร่อยเหมือนเดิมคอยดูสิค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะก่อนอื่นค่ะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเปรี้ยวมันหมูนะคะพี่น้องผู้ใดมักกระเทียมนะคะกระเทียมสับละเอียดเอามาผัดก่อนก็ได้ด้วยค่ะแต่ว่าอยู่ที่สบู่กินกันค่ะแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นค่ะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นเติมลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเยาะเยาะเยาะเอาละค่ะที่นี่เขาก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะสำหรับยูนี่นะคะพี่น้องก็จะกินวุ้นเส้นที่แบบเปื่อยเลยค่ะเย้าก็เลยจะใส่น้ำร้ายในเนาะค่ะใส่ลงไปอีกค่ะแล้วก็ปิดฝานี่ค่ะปิดฝาอบไว้จัก15นาทีหรือว่า10นาทีแล้วแต่บุญเส้นเฮานะคะพี่น้องเมื่อกี้ขออนุญาตดับกล่องนะคะส่วนนี้นะคะพี่น้องส่วนกุ้งเราก็เอาซีอิ๊วใส่ลงไปเพิ่มรสชาติค่ะแบบนี้เลยค่ะใส่ซีอิ๊วลงไปเพื่อให้กุ้งเรามีรสชาติอีกหน่อยนึงค่ะเพราะว่ากุ้งนี่จะใส่หลังสุดค่ะพี่น้องถ้าใส่ไปตอนนี้มันจะสุกเกินไปแล้วมันจะแข็งนะกุ้งจะแข็งเนาะค่ะนี่ค่ะคิดไว้กุ้งนี้ได้ค่ะพี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดพอสํานึงเอาพอสะดุ้งไฟแล้วเอาขึ้นแล้วเฮาเอาลงไปอีกกี่รอบก็สร้างกุ้งเฮาก็สุกคงที่ในตอนแรกค่ะสมมุติว่าพอสะดุ้งไฟนะคะกุ้งเฮาก็จะเปื่อยๆได้ค่ะพี่น้องเพราะเฮาไปใส่อีกรอบนึงค่ะเอาละค่ะก็ใส่ซีอิ๊วดำลงนิดนึงค่ะก็ตามด้วยกระเทียมใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งใส่ลงไปปิดฝาทิ้งไว้อีกสัก5นาทีค่ะพี่รองให้กุ้งเขาสุกค่ะเอาละค่ะผ่านไป5นาทีเรามาเปิดดูเลยว่ากุ้งอบวุ้นเส้นของเราเป็นอย่างไรนี่ค่ะพี่น้องพี่บอกเส้นจะเหนียวนุ่มค่ะนี่ค่ะของผมย่อหนึ่งจะเส้นน้ำร้ายนะคะพี่น้องเส้นก็จะออกมาประมาณนี้กำลังพอดีเลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วเฮาก็ชิมรสเบิ่งค่ะมักรสใดค่ะพี่น้องมักหวานมักเค็มมักนัวเพิ่มเข้าไปอีกค่ะ
เป็นการทําอาหารที่ง่ายๆเฮาสามารถดัดแปลงได้ค่ะพี่น้องอีหยังมีในบ้านเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องเฮาบ่จําเป็นต้องไปหาอีหยังมากมายหรอกค่ะหลังจากนั้นค่ะเราไม่มีใบกุ้ยช่ายใบขึ้นช่ายค่ะใส่ผักชีลงไปแค่นี้ล่ะค่ะใส่เบอร์ดีแล้วค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแสนอร่อยมหาเดียสตักใส่จานเห็ดเบิงจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆบ้านๆค่ะพี่น้องเท่าที่มีในบ้านเนาะค่ะเราไม่มีพริกหวานหรือพริกหอมเฮาก็บ่จําเป็นก็ได้ค่ะอันนี้คือกุ้งอบวุ้นเส้นสไตล์เย้านะคะพี่น้องนี่ค่ะวุ้นเส้นก็จะเหนียวนุ่มวุ้นเส้นแห้งนะคะพี่น้องเติมน้ําเข้าไปอีกประมาณถ้วยนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็อบไว้นะคะแล้วก็ใส่กุ้งค่ะกุ้งเราอยากให้มีรสชาตินะคะพี่น้องใส่ซีอิ๊วหรือน้ำมันหอยไปหน่อยนึงค่ะเมื่อเขาเอาไปอบมันจะมีรสชาติในตัวกุ้งนะคะพี่น้องอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะแล้วกระเทียมค่ะเอาพอกรุบๆด้วยค่ะพี่น้องจะบ่เอาสุกแห้งเพราะว่าสุกแห้งมันจะเปื่อยบ่แสบค่ะกําลังซํานี้กําลังพอดีค่ะกําลังกรุบๆนะคะแล้วก็โรยด้วยผักชีค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาบ่มีใบขึ้นใช้นะคะถ้าเป็นประใดมีใบขึ้นใช้แซมบ่มีเฮาก็เอาผักชีแก่คัดนะคะพี่น้องนี่คือการเฮ็ดกับเผาแบบว่าดัดแปลงค่ะเฮาบ่จําเป็นต้องเปะเวอร์นะคะพี่น้องส่วนอันนี้ค่ะมันหมู3ชั้นค่ะเราเอามันแน่เอาเนื้อมันแน่ค่ะพี่น้องเอาหนังมันแน่ใส่ลงมาค่ะพี่น้องเวลากินกับบุญเสร็จกรึบๆดึงๆค่ะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นความชอบส่วนตัวเลยค่ะเอาละจ้าขอพูดละลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุ่นกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งสองช่องทางเนาะค่ะมาค่ะพี่น้องมากินเขาด้วยกันค่ะวันนี้พามาเฮ็ดกุ้งอบวุ้นเส้นจ้า